ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เรา3คนแม่ลูกนะคะทองก้อนเบลวิวออนของเรานะคะ3เมนูวันนี้ค่ะมาเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีแขกมากินมันต้องทํา3เมนูเมนูที่1คือขนมจีนน้ำยาตีนไก่ปลาเหลือ น้ำยาปลากระป๋องเหลือจ้ะ2มีทอดมันปลากายเจ้าค่ะแล้วก็ลอดช่องมันตอบ2เลยเห็นมั้ยมันไม่ค่อยงกเลยนะมันไม่รอให้แม่ตอบเลยใช่มั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเรา3คนไม่ดิษยากันเลยค่ะมาค่ะของเหลือในตู้เย็นหลังโควิดจะทำให้ชีวิตของเราเติบโตได้อย่างไรนะคะเมนูที่1ค่ะดร.ทองก้อนไอ้นี่แม่มานี่เลยค่ะอะไรคะอันนี้เราต้มกินไปกับลูกชิ้นไว้ลูกชิ้นปลากายเหรอซื้อปลากายมาเหรอลูกมันเป็นถุงอยู่แล้วในตลาดอ่ะที่เขาซื้อมาถวายก็อ๋อของเหลือนะคะไม่ได้เหลือกินไม่หมดกินไม่หมดตอนกินไม่หมดกินไม่ทานมาเลยค่ะมุล่ามาใกล้ๆพี่อยู่เขาบอกว่าต้องอยู่มุมนี้สิหน้ามันถึงจะไม่ดำอ่ะเอามาแม่อยู่ยังไงแม่ก็ไม่ดำเพราะไอ้นี่ตัดแสงรู้ตัวเว้ยเอามาเลยค่ะแม่นี่กระป๋องเหลือลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่มีอย่างนี้นะคะทูน่าค่ะทูน่าค่ะเอามาเลยค่ะและเอามาทำอย่างนี้แล้วแม่เอาน้ำด้วยเหรอลูกเอ้ยไม่หกหรอกจ้าจ้าจ้าโอ้ระวังแต่ก็มันก็ยังอ่ะค่ะแล้วเนี่ยลูกนี่ลูกดีกว่าลูกจะถนัดคนหอมนะเนี่ยนะเราเห็นเลยเอานี้ใส่เข้าไปไม่ต้องการให้ละเอียดใช่ไหมลูกละเอียดอันนี้คืออะไรคะพี่แกงเผ็ดเฉยเฉยพริกเฉยเฉยเลยนะคะใช่ไหมบิลอันนี้เราปั่นหรือเราโขกลูกเขามาถวายเจ้าค่ะอ๋อเหรออ๋อเขามาถวายแบบถวายตอนไปถวายที่ตลาดนะเจ้าค่ะอ๋อตลาดนัดวันอาทิตย์เขาถวายมาเป็นถุงอย่างนี้เลยเหรอเราน่าจะเอาเป็นเสร็จแล้วไปให้เขากินบ้างนะลูกไปตามเขาเจอตรงไหนแล้วแม่ก็ทุกวันที่เขาไปรับบิณฑบาตบิณฑบาตต่อไปกรุณาขอไอดีการ์ดด้วยจะได้ติดต่อเอาล่ะเราจะรู้สึกเชื่อมโยงโลกใบนี้ด้วยเนี่ยค่ะของเหลือจากตู้เย็นที่เรากักตุนกันไว้จากโควิดนะคะตอนนี้เราปลดล็อกแล้วทุกคนก็แบบเอาของเหลือเนี่ยออกมาแชร์กันเลยค่ะแต่จริงๆอ่ะเวลาลูกทำอ่ะลูกก็ชอบใช้ปลาไอ้นี่นะปลาทูน่ามันดีใช่ไหมมันฟูดีหอมด้วยเนาะใช่แล้วก็ง่ายด้วยเนาะเนื้อมันฟูแล้วก็ไม่ต้องมานั่งต้มปลาแกะเนื้อยุ่งยากเสียเวลาแต่มันเป็นของกระป๋องไงลูกก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้กินกระป๋องคิดอะไรเยอะเอามาละค่ะจริงๆอ่ะแม่บางทีของพวกฟรีสหรือว่าเป็นพวกเครื่องกระป๋องอ่ะมันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนแม่สอนนะเรื่องในโลกนี้มันมี2ด้านเสมอก็อย่างสมมติว่าไอ้ปลากระป๋องอย่างเนี้ยเขาก็จะคัดส่วนที่มันไม่ดีออกไปละก็เหลือแต่เนื้อที่เราจะใช้ประโยชน์ไอ้ส่วนแต่แม่ไม่ได้ว่าหรอกแม่ก็เห็นข้อดีมันทั้งหมดแหละแล้วมันง่ายด้วยอย่างสมมติว่าพวกหนังปลาอะไรพวกนี้เขาผมเคยเข้าไปดูกระบวนการผลิตของเขาว่าไอ้พวกหนังปลาเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศไทยนะในการทำปลาทูน่ากระป๋องแต่ทูน่าเอามาจากไหนเอามานำเข้ามาแต่ว่าการแปรรูปเนี่ยเป็นกระป๋องเนี่ยเป็นของฝีมือคนไทยขอประเทศไทยจงเจริญตอนนี้แม่เจ้าใหญ่ที่สุดของโลกประเทศไทยมากเลยอ่ะนี่เลยช่วยกันกินค่ะช่วยกันกินผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเยลโล่ฟินหรือว่าบูฟินเมื่อก่อนลูกทำกับข้าวลูกก็ต้องนะอ่ะเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับเยอะอันนี้ก็ใช้ได้ก็ใส่มาที่นี่เลยครับวันนี้ไม่ต้องทำก็ได้เนี่ยเอาน้องทำเนี่ยเบลวิออนเบลวิออนใส่เข้าไปมาสิอันนี้ใช่ไหมล่ะลูกใช่ไหมครับใช่นี่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้สงสัยช่วยหน่อยเธอสงสารเดี๋ยวแม่เพิ่งประกาศว่าจะมีคนมาอยู่กับแม่นะเป็นร้อยคนก็ได้นะในพรรษานี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยจะมาใช้งานมันหรือเปล่าวะเปล่าหรอกเนี่ยแหละมามีความรู้ร่วมกันเลยเมื่อเช้านี้เราได้ยินแว่วๆขนาดตื่นสายนะอย่าทำอะไรเป็นสนิมสร้อยภาษาโบราณมากจะทำอะไรเป็นสนิมใช่นี่โหยหอมมาลูกเอาน้ำล้างคอกไหมได้สักหน่อยเพราะว่าแม่เนี่ยเคยเป็นสมัยที่แบบเป็นลูกมือให้กับป้าหงวนนะป้าหงวนคุยอีกแล้วถ้าไม่เป็นหรอกจ้าไม่เป็น
เอามาเอาว่าติดไปหน่อยอ่ะวาบวาบวาบอ้าวค่ะไม่เหลือเลยมาค่ะลูกไม่กินนี่ลูกควานอะไรแล้วมันเจออะไรนะตีนไก่อืมแม่เป็นคนชอบกินตีนไก่เพราะว่าเราเป็นคนยากจนแม่ทีนี้อันดับต่อไปแม่ลูกจะให้แม่ได้มีส่วนร่วมในการทำไม่ได้ใช้นะจ้ะแต่แม่อยู่ใกล้หยิบกระชายแม่ดูที่ว่าวิธีของกระชายเนี่ยแม่เนี่ยคนโบราณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยน้องเบลวิวออนเนี่ยเขาก็นั่งจักกระชายให้มันลูกเป็นสวยงามมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจำปีอ่ะดอกจำปีสวยมากเนี่ยอ่ะมาสิออนมาถือมาอยู่ในกล้องนี่เราทำเราอยู่เบื้องหลังอ่ะถือว่าแม่ก็จะโปรยลงไปเพราะว่าล้างมือกันแล้วนะคะเราทุกคนอยู่ใกล้แม่ทุกวันนะถ้าสังเกตดีๆนะกล้องอาจจะไม่เห็นหรอกจ้ะไอ้ผ้าคลุมไหล่แม่ขาดแล้วขาดอีกก็ไม่เปลี่ยนสักทีไม่ได้เลยหาซื้อยังไม่ได้เลยยังไม่รู้ใครถวายมาเลยแล้วแม่จะใช้เป็นแบบพระพุทธเจ้าสอนว่าจีวรเนี่ยนะใช้นะปะ5แล้วนะยังปะได้อยู่ก็ปะต่อไปไม่ใช่ที่ติงเรื่องนี้นะแม่มันมีคนเรียนแบบเนี่ยฮะเพื่อนยังไงก็อยู่อย่างเงี้ยอ๋อเรากำลังรอการดีไซน์โลโก้เสถียรธรรมสถานกับเอี้ยมของเราทั้ง3คนนะคะของทองก้อนลูกชายต้องใหญ่หน่อยของเบลวิวออนเล็กลงมาของแม่เล็กสุดแน่มาแล้วจ้ะเชื่อไหมเดี๋ยวจะมีคนทำมานะเนี่ยประกาศไปเถอะอยากได้อะไรยกเว้นโรลส์รอยส์ไม่อยากได้มีคนบอกว่าโอ๊ยไม่ฉี่นั่งโรลส์รอยส์ไม่นั่งอีกเลยแต่มันดีนะพูดถึงเอานี่เอานี่แม่หนีไม่พ้นหรอกโรลส์รอยส์เขาทำเครื่องยนต์เครื่องบินด้วยจ้าแม่ก็ต้องนั่งเครื่องบินอยู่ดีไม่หรอกแม่นั่งแท็กซี่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กำลังจะกลับเสถียรต้องหาลูกศิษย์มารับเลยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบแม่ทำให้เจ้าของโรลส์รอยส์เนี่ยมาเป็นลูกศิษย์แม่ได้นะผมจะบอกเลยทำเครื่องควนย่าให้หน่อยแต่ยี่ห้อโรลส์รอยส์ชอบมีแบรนด์ชอบมีแบรนด์สองลิตรวันนี้เราจะมีคณะทำงานของเราตั้งแต่กลุ่มสะใจดีคณะไม่ชีแล้วก็เหี่ยวไฟรวมทั้ง SCG ที่จะมาถวายบ่อน้ำพระโพธิสัตว์ถวายยังยังคิดว่าจะถวายไหมแม่รู้ไหมที่วันนั้นที่ผมคุยกับพี่จูดนะพี่จูดน่ารักนะชิมเนื้อชิมปลาพี่จูดบอกว่าเดี๋ยวจะจัดเป็นพระป่าคือพระป่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเลยเถิดนึกออกไหมบุญลั่นพระป่าเลยเถิดคือไอ้ตรงเนี้ย 30,000 แต่พระป่ามาแล้ว 45,000 อีก 15,000 ทำอะไรดีว่าจะทำใหม่ก็ไม่พอต้องไปตั้งกองพระป่าเพิ่ม เรากำลังขาดอะไรรู้ไหมคะ SCG คะห้องน้ำคนแก่คนแรกคือคุณแม่นี่แหละนะคะเดี๋ยวนี้อาบน้ำที่นี่นะต้องระวังลื่นมากเลยผู้ชราเออใช่อันเนี้ยชราต้องวางปล่อยลื่นไม่ได้เลยตอนนี้เวลาอาบนะขาต้องแข็งแรงเก่งมากก็เป็นตะคิวอีกโอ้ยเอามาเลยลูกมาว้าวเสร็จแล้วเบลวิวออนอีกไงกำลังก็เสร็จสวยงามลูกนี่แม่อ่ะแล้วไม่เกลือหรอไม่ปรุงเลยหรือชิมก่อนสิหมายถึงว่าเครื่องปรุงหลักเสร็จแล้วจ้า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 เอาช้อนชิมมาให้แม่ด่วนเลยนี่ลูกชิมนี่ก่อนชิมนี่ก่อนลูกเกลือลูกโอ้ยหอมแปลกจังเลยเวลาใส่กะทิอะไรไปมันหอมหอมเย้ายวนมากเลยค่ะมันนัวต้องจังหวะมันอีกนิดเนี่ยของเกลือนะมันเกือบดีเอ๊ะทำไมเค็มอ่ะเอ้าก็มันต้มตีนไก่ใส่เกลือไปแล้วจ้าจ้าเกือบเลยถ้าใส่ขนมจีนอีกหน่อยนะถ้าแบบซดน้ำธรรมดาโอเคแล้วนะลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกเขาเรียกว่าใช้ได้เลยลูกเกลือนิดเดียวเกลือนิดเดียวแม่เขาพี่ยังบังกล้องเลนกล้องมาโอเคไหมนิดไหมหน่อยนึงเนาะไม่หน่อยอ่ะแม่ประมาณช้อนชากว่าช้อนชากว่าๆช้อนมาแล้วค่ะไอ้เม็ดโตๆหายไปหมดแล้วเหรอเดบิวออนอ่าจ้าจ้าเดี๋ยวหายอันนี้นะคะอันนี้คือเกลือหิมาลายันมีอยู่ที่ร้านปลอดภัยนะฮะไปหาแม่ชีจุ่มได้เลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ขอนิดนึงขอใส่น้ำตาลนิดนึงช้อนไม่หรอกโอ้โหเธอทำอุ้มมืออย่างก็อุ้มตีนไก่อ่ะ
จบแล้วข้าวมันจิบมือแบบมาแรงบินมาไปตายตายเลยมันอ่ะเอามาให้ใส่ไปยังใส่แล้วเถิดแต่หนึ่งช้อนขอน้ำปลาหน่อยมันจะขาดเอากลิ่นอ๋อเอากลิ่นเอากลิ่นโอ้โหเบลวีออนมาน้ำปลาจอกจอกหนึ่งประมาณอีกหน่อยอีกหน่อยพอเอากลิ่นนะคะน้ำปลาเนี่ยเอากลิ่นเกลือเนี่ยมันใส่ลงไปแล้วแม่จะเชื่อไหมว่ามันอร่อยแล้วเชื่อเลยมาครับเอาขนมจีนสักหัวหนึ่งไหมได้มาเลยว้ายดอกต้อยจริงอันแสนงามของฉันแม่หืมแบ่งเอาอย่าหมดแบ่งเอาเถอะมันสั่งจริงๆไม่ได้สั่งผักไหมเจ้าคะโอ้ถั่วบ้านเราเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก่อนตามแม่มาก่อนอย่าพึ่งนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะใช่ไหมลูกอันนี้เราทำเองถั่วงอกเราทำเองนะเจ้าค่ะถั่วงอกทำเองขั้นตอนนี้อันนี้ปลูกเองแต่เบลบิออนยายว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้แหละมันจะทำให้คนแก่ไม่ต้องเยอะ1คำของเรานะเจ้าค่ะจะต้องประมาณ32คำเราถึงจะเคลียวว้าวมาอันนี้ที่จริงเขามีไว้สำหรับเมนูต่อไปแม่เอามาก่อนขออนุญาตเดี๋ยวมันกระเด็นใส่แม่อย่าลืมเอาดอกจำปีของนั้นมาด้วยนะกระชายอ่ะไม่อยากลองเคี้ยวดูหืมแพงตรงนี้ละทองก้อนเอ้ยตีนไก่เนี่ยแหละไม่จะลองเคี้ยวดูนี่จะบอกว่าดอกจำปีนี่อร่อยใช่ใช่ใช่ไม่มันนึกถึงใจของคนทำอ่ะเบลวิวออนเขานั่งสลักอยู่หืมนึกถึงผู้หญิงสมัยก่อนนะเรามีเวลานะแล้วเราก็อย่างก็ไม่ชีในเสถียรจะมีเวลานะยังอุตส่าห์นั่งทำกลางคืนแม่น่ะหลับไปแล้วว้าวเอาดอกไม้สีม่วงมาลูกนี่อะไรคะสีโปรดของแม่สวยไหมคะสวยไหมลูกมีคนดูหรือยัง280โอ้มาชิมกันแล้วอาหารอร่อยกินกันหลายคนลูกอู้นี่น่ารักมากเลยแค่นี้ลูกไอ้อย่างเงี้ยตอนที่เราทำเมนูสำหรับดูแลใจของบรรดาบุคลากรมีมั้ยไม่คิดว่าลูกจะน้อยใจไม่ได้ชิมก่อนนะทำไมอ่ะเนี่ยในหม้อเนี่ยไม่แม่ต้องชิมพร้อมกับเครื่องสิลูกมันถึงจะบอกว่าอร่อยไหมเธอต้องน่าจะรู้คำตอบแม่อยู่นะ จะน้อยใจอะไรสักตอบก่อนนี่พร้อมชิม1 2 3จะมองหน้าทองก้อนหรือมองหน้าคนที่กำลังกลืนน้ำลายดีกลืนสามร้อยห้าคนคือ โอ้ยอร่อยมากเลยมันต้องหอมกระชายใช่ลูกปี๊ดขึ้นมาเลยฟลุ้งขึ้นมาเลยอ้วนขึ้นมาเลยเนี่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 ยอันเนี้ยอันเนี้ยดอกจำปีเนี่ยโอ้แล้วก็ขอดลมนะแม่แม่ควรจะทานเยอะเพราะว่าช่วงนี้แม่เดินเยอะไงเออท้องเท้าบวมเลยอ่ะนี่โอ้โหมันหอมเอ๊ะแล้วนี่ถ้าเราทำขนมจีนเองเป็นขนมจีนสดได้เราจะเป็นยังไงนะลูกมาทำได้ไหมจะเมื่อย มันจะต้องทำเยอะ อร่อยมากค่ะรับรองได้เลยสะใจดีจะต้องแบบแซ่บโลดวันนี้ไม่กล้าจะชิมตีนไก่ต่อหน้าเดี๋ยวพระคุณเจ้าทั้งหลายจะบอกว่าไม่สุภาพต้องขอขมานะคะอันนี้คือทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่มันอร่อยจริงๆนะคะไม่มุสาค่ะใช้ได้นะครับผ่านอยู่แล้วแม่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของลูกเลยอ๋อจริงเหรอจริงอ่ะสูตรทำง่ายไหมสูตรง่าย1ต้มตีนไก่กับต้องทำให้ไอปลาทูน่าเหลือก่อนทูน่าเหลือทูน่าเหลือในตู้ทูน่าเหลือแล้วก็ถ้าไม่เหลือถามจริงอ่ะใช้ปลาสดจริงไหมไม่ถ้ากินในครอบครัวสัก5คนเนี่ยทูน่า1กระป๋อง1กระป๋องครับโอเคผมไม่อยากให้ไปต้มปลาช่อนแล้วต้องมาแยกก้างแยกขาไปทำไมไม่มันไม่มีที่วางมันนี่สิบ่ใหญ่ก็ไปขาไปทำอะไรวะ2ก้อนอ่ะอัดตีนไก่อ่ะดูนะครับตีนไก่1คืนใช่มั้ยลูกแล้วก็ต้มทิ้งไว้เมื่อคืนครั้งนึงเดี๋ยวแม่อันนี้ลูกชิ้นนี้ก็ไปเอามาจากตลาดธรรมดาแต่มีคำแนะนำนะเราเคยทานอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่ากินคนเดียวอ่ะแม่ลูกก็ไปซื้อลูกชิ้นปลามาไม้หนึ่ง
พอเลยนะแม่นึกออกไหม5 บาทอ่ะใช่ก็ไม่รู้จะซื้อทั้งถุงจะซื้อแล้วทำไมมันจำเป็นต้องมีสมัยแม่เด็กๆแม่ไม่เห็นกินขนมจีนต้องมีลูกชิ้นปลาเลยอ่ะลูกทำไมมันต้องมีอ่ะก็เป็นสมัยนิยมเฮ้ยสมัยก่อนเรากินเราไม่เคยเห็นมีเลยนะลูกชิ้นปลาน่ะสมัยนี้กินขนมจีนต้องมีลูกชิ้นปลางงอ่ะแม่นึกว่าจะมีเคล็ดอะไรไม่มีจริงๆริงเลยไม่มีอะไรหรอกแต่ที่จริงแต่ที่จริงแม่อยากทำไอ้นี่นะถ้าสอนได้เส้นอ่ะเส้นสดน่ะแล้วก็ใส่สีอัญชันนะได้หมดละเออเลยพอเสร็จจากรายการแล้วไม่เคยได้ฉันเพลงเลยค่ะมันอิ่มอะค่ะความพอดีแม่ต้องพูดถึงความพอดีพอดีมากความนุ่มนวลของกะทิที่เข้ากับเนื้อปลาอร่อยแล้วมันฟูถ้าไม่เก่งใจจะหยิบตีนไก่มาดูดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อายแม่เรื่องก่อนเดี๋ยวลูกจะมาแนะนำทางนี้อะอะมาแม่อยู่ตรงนั้นเราไม่กินจะได้อ้าวเอาไหมแม่พูดใช่ไหมไม่ใช่ให้แม่ถามนั้นไงเอาแม่ไมโครโฟนอยู่ที่แม่นี่ก็เดี๋ยวเนี่ยลูกไปเตรียมของโอเคเอาค่ะวันนี้นะคะเราจะทำในสิ่งที่แบบทุกคนคอกอยู่นี่ลูกคอกใหญ่มาจะบอกอะไรให้รู้ไหมคะว่าถ้ากินขนมจีนน้ำยาแล้วสิ่งนี้ขึ้นมาวางอยู่ด้วยจะน้ำยาแล้วก็ทอดมันปลากรายนี่ไงนี่เนื้อปลากรายนี่ซื้อมาแต่ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใครใส่บาตรอย่างนี้หรอกแม่ปลากรายไม่มีใครใส่บาตรโอ้เดี๋ยวนี้เขาทำทุกอย่างมันเขาทำทุกอย่างที่มันเบ็ดเสร็จมาเลยนะเนื้อปลากรายมาอย่างนี้มันมีขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วจ้ะเอาพริกแกงมาพริกล้ำบึกไม่ไหวคือแม่กลัวแขนแม่แบบมีกี่มันเหนียวไงเออโอ้ยเสียดายก็เสียดายเดี๋ยวว่ารอกินอันนี้อีกอันนึงก่อนเอาพริกแกงมาเหมือนเดิมที่มีคนบริจาคจ้ะไอ้ถุงเมื่อกี้นี่แหละถุงเดียวกันแต่ว่าอยากไว้ทำอันนี้อ๋อจ้ะแม่รู้ไหมว่าปลาเห็ดกับทอดมันต่างกันยังไงรู้ว่าทอดมันหนาปลาเห็ดมันบางๆแล้วต้องร้อยด้วยไม้ไผ่เป็นวงๆลูกอ่ะสงสัยมากเลยลูกก็เลยต้องไปหาข้อมูลคือสรุปว่าทอดมันอ่ะคือเนื้อปลาที่ขูดเอาก้างออกแล้วแต่ปลาเห็ดแม่สังเกตไหมเขาสับทั้งก้างเราเคยกินตอนสมัยงานวัดค่ะที่อยุธยาค่ะที่บางปะหานมีก้างโผล่มาด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแทงเหงือกนะคะมันเป็นปลาที่แบบทอดแล้วมันมีก้างเอาแค่นั้นเองเครื่องปรุงเหมือนเดิมแต่มันบางนะมันบางทอดมันมันจะหนานะแต่ปลาเห็ดมันจะบางๆแผ่นบางๆแบนๆแล้วก็เอามาร้อยใส่ไอ้มันไม่ไผ่อ่ะนะอุ้ยสมัยก่อนเนี่ยนะกินปลาเห็ดได้นี่ก็ต้องถือว่าแบบรวยแล้วใช่ไหมโอ้ยผมว่าไม่รวยอ่ะแต่ผมดื้อตามแพซุงอ่ะแม่ไปหางมน้ำจับกุ้งสมัยเด็กนะคะคนรวยที่สุดคือคนที่จับกุ้งแม่น้ำกินได้อ่ะแม่นะดำเข้าไปนะแล้วก็เอามาเป็นนี่เลยนะถังข้าวเลยนะกุ้งแม่น้ำสมัยก่อนนะตอนที่แม่เด็กกันนะจับกินเองเลยแล้วหน้าสงกรานต์ก็น้ำก็จะแห้งไปแล้วเราก็แบบไปทำน้ำบ่อทรายอ่ะสมัยนั้นอ่ะเราไม่มีหรอกเครื่องกองน้องกองน้ำอะไรอ่ะใช่กุ้งก็จับเองเคล็ดลับของมันคือไอ้เนื้อปลาที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยที่มันเป็นเนื้อปลาขูดเนี่ยจ้ะเราต้องเอาไปแช่เย็นจัดไว้ก่อนเนี่ยอ๋อเพราะไม่งั้นน่ะเวลาเราทําปลาเห็ดให้มันเหนียวเนี่ยหรือว่าปลาทอดมันให้มันเหนียวเราจะต้องใส่น้ําแข็งเข้าไปตําอ๋อนี่ไม่ต้องเลยเพราะมันเย็นมันเลยเหนียวอ๋อเพราะเมื่อกี้นี่เห็นรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนใช่ครับใส่เกลือมั้ยลูกไม่ใส่ละไม่ใส่แล้วเหรอใส่หน่อยสิได้ไม่มีแอคเลยอ่ะวันนี้จะสะบัดเกลือก็ไม่มีนะแม่มีหน้าที่สะบัดเกลือลูกอย่าลืมความเค็มอยู่ที่แม่ไม่ให้ทำอะไรเลยเอามาเร็วโปรยแม่ปล่อยลงมาเลยได้เลยนี่มันพอจ้าเบลวิออนเอาเบลวิออนมาแล้วน้ำมันเลยลูกเอาไอ้นั่นมาให้พี่หน่อยแล้วอะไรนะแม่ที่เราใส่เมื่อวานใบมะกรูดที่เหลือเมื่อวานอ๋อแม่เองอันนี้นี่ค่ะใบมะกรูดนี่ไข่ซอยนะเบลดีโอ้ผอมลูกเยอะไหมประมาณนั้นละสะบัด
สะบัดสะบัดซอยไว้ซะจนแบบว่าผมไม่รู้จะทำอะไรต่ออะไรพวกนี้พอแล้วแม่พอหรือพอแล้วพอละแล้วก็มามามาวางตัวนี้ก่อนถั่วฝักยาวมานี่ไงมันเหนียวมากอันนี้คือสิ่งที่เราปลูกเองด้วยนะคะเยอะไหมลูกหมดแล้วแม่ฮะนี่ค่ะเขียว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 ค่ะมาเลยอ่ะใส่ก่อนตอนนี้ผมไม่มีเวลาเขาเรียกว่าไม่มีแรงแซวแม่นะใช่เพราะว่างานหนักค่ะนี่มันเหนียวมากเลยอะแต่ว่าถ้ามันแช่แล้วมันจะเหนียวมากเลยใช่ใช่อันนี้ดีนะเพราะว่าถ้าทอดมันหรือปลาเห็ดมันไม่เหนียวมันไม่น่าจะใช่ทอดมันมันจะเหนียวกว่าปลาเห็ดนะใช่ก็มันเป็นเนื้อปลาเปล่าๆไงว่าแล้วอีกหน่อยอ่ะจะได้ทำให้ลูกไม่ต้องเหนื่อยมากอ่ะแล้วทำไปแล้วทำก้อนแล้วอันนี้มีอีกป่ะบิวจะขาวหมดแล้วเนื้อปลาหมดแล้วจ้ะค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็เยอะแล้วนะจ้าจ้าเดี๋ยวมันจะพอจ้าเนี่ยจะให้เขียวแดงน้องชีทอดเนี่ยจะได้ไหมทำเป็นไหมแป๊บแป๊บฝึกได้ฝึกได้คือแม่เวลานั้นอ่ะไม่ใช่อะไรแบบไม่อยากมือเยอะจริงแบบว่าเป็นผู้ดีไงเนี่ยเวลานั้นทำก้อนผู้ดีเนี่ยไม่ต้องไปบอกใครเขาหรอกว่าเราเป็นนะลูกนี่3แฉลกแล้วเหลืออีก5จ้ะถ้าเป็นผู้ดีมันต้อง8แฉลกนะใช่ใช่อ่ะเนี่ยแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินปลาเห็ดที่ทำมือเนี่ยมันจะแบนมันจะเห็นเลยว่ามีร่องนิ้วใช่ร่องนิ้วสาวคนไหนที่ทำปลาเห็ดให้เรากินตอนนั้นที่ศาลาวัดมาไปมาทอดกันละค่ะมาทอดกันเถอะค่ะแม่ไม่เอานะนิ้วเปอะแม่จะชิมเห็นไหมโอ้โหเอ้ยนี่คนที่พลาดในการทอดอาหารนี่ก็คือกลัวกระเด็นแล้วก็จะโยนลงไปใช่แล้วค่ะมาแล้วแม่เหยื่อเราแม่สวัสดีครับมาเลยค่ะสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ตื่นพร้อมแม่นะแต่ว่างานเยอะงานชีเยอะสังเกตไหมคะว่าอะไรคะ เราต้องลองน้ำมันไหมเราต้องลองน้ำมันไหมแม่มาแม่อย่าเพิ่งถือกระเป๋าตังค์แม่มานี้ก่อนแม่ยายผมมาเร็ว แม่มุ้ยที่จริงอะนะแม่ก็ควรจะต้องทำเรื่องนี้ไม่หายไม่แม่มาเอานี่แม่ยังบอกว่าขนมจีนซึ่งเรามีอยู่สวยงามนะคะและดอกจำปีที่เบลวิวออนเขาทำรวมทั้งตีนไก่ที่มันนุ่มนวล นะคะลูกชิ้นปลาแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วงอกที่เราทำเองนะคะมันจะคงจะสวยงามและอร่อยมากเลยค่ะลูกถ้าเราได้อันนี้เป็นชิ้นแรกของเราแม่ก็มีหน้าที่นะคะวันนี้คือนอกจากว่าดร.ทองก้อนจะบอกสูตรแล้วแม่จะเป็นคนชิมว้าวชิมไม่ดีเนี่ยนะคะฟันร่วงนะอันนี้เพราะว่ามันนั่นเลยอาเบลวิวออนสายป้ายแม่มันน่ากินมากเลยหน้าตาดีเหมือนคนทำผมนะคนโขเอากล้องเอากล้องไปที่หน้าของดร.ทองก้อนสิว่าหน้าตาดีไหมหน้าตาดีตอนนี้เหมือนยากขึ้นหน้าหัวเขาไม่ได้โกนผมไม่ได้ตัดเพราะอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรสักอย่างจ้าก้องไปที่อื่นดีแล้วคุณแม่จะได้ชิมเพราะว่าคุณแม่อยากจะตากล้องเราบุญล่ำนี่นะคะสำหรับมืออาชีพอย่างพวกเรานะคะไม่อดตายแล้วเนี่ยทำขายยังได้เลยนี่ทำขายยังได้เลยลองกินปลาทอดมันสีมือลูกนะทอดมันแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจอ่ะทำตัวๆไปด้วยกันเห็นไหมเพิ่งมาแม่ทอดมันแม่ถามว่าทอดมันกับปลาเห็ดต่างกันยังไงคือทอดมันเนี่ยนะคะมันจะไม่มีก้างเพราะมันเป็นทอดมันก็คือการขูดเอาเนื้อออกมาออกมาแต่ว่าปลาเห็ดมันสับทั้งก้างเอ๊ะมันปลาชนิดเดียวกันไหมไม่คนละอย่างอ๋ออันนั้นพวกปลาสร้อยปลากระดีสับโต๊ะอ๋องั้นมันก็ต่างกันที่ปลานั่นแหละปลานั่นแหละชนิดปลาต่างกันอันนี้คือปลากายใช่ไหมล่ะลูกเอาช้อนให้ไปตุ๋มอ๋อทุกคนแม่เก่งจังเลยนะเรื่องชิมเนี่ยบ้านนี้ใครเลี้ยงนะยายจำลองเลี้ยงมาเต้ด
ูท่าทางแล้วสายสัมพันธ์บอกมาระวังฟันร่วงนะหูยสวยสวยสวยใครได้ยินกลิ่นใครได้ยินเสียงการคลอดจานกับกินไม่ได้เลยค่ะฟันหลุดแน่เลยเดี๋ยวสิรอเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นก่อนดิน้ำให้ยายชิ้นหนึ่งสิลูกมาวางตัวนี้นี่นี่วางมาตัวนี้อันนี้ที่สุกแล้วนี่วางดูนั่นดูของยายนะแตนๆๆดูเนี่ยปลากระอาบทอดมันปลากายกับขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะวางไปเลยลูกว้าวเห็นไหมคะมื้อกลางวันวันนี้ของพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์ลูกโอ้โหไฟไม่แรงค่ะโอ้ขออนุญาตเอามาชิมแบบกัดอย่างนี้เลยค่ะลูกทุกคนห่วงเรื่องลิ้นทองไม่กล้าเลยค่ะโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮาท่องเป็นคาถาเลยจะได้แบบอร่อยนี่นะคะมันร้อนอยู่ลูกลูกหอมมากทำก้อนไปไหนอ่ะหอมจริงๆนะเนี่ยหนึ่งนะคะเหนียวสองเข้าถึงพริกแกงสามมันมีแบบนี่ขอกเก่งนะขอกเก่งนะมันเหนียวนะลูกหอมด้วยลูกแล้วก็โหโอ้เนี่ยเราขายสามชิ้นร้อยประมูลมาเร็วมาลำสุกสามชิ้นร้อยลูกหอมไปถึงข้างนอกเลยนะคะหอมจริงๆค่ะอร่อยมากแล้วน้ำจิ้มล่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทำเพราะเราเอาไว้กินไก่นี่ไงแม่ลืมสคริปต์ค่ะลืมไปว่าต้องกินกับขนมจีนนะคะดูสิคะเนี่ยดูทุยเบลวีบอนเธอทำมันน่ารักจริงเลยลูกคณะแม่ชีของเรานะคะเขาบอกว่าแม่ชีของเราเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่อดไม่ใช่ไหมเพราะมีคนศรัทธาเยอะนะทำกินเองได้นี่เพิ่งมาทำในโควิด19นะคุณแม่เล่าให้ฟังสมัยก่อนคุณแม่ก็ไม่ได้ให้แม่ชีเข้าครัวนะลูกไปล้างมือเป็นยังไงบ้างแม่ปลาทอดมันของเราปลาทอดมันของเราเป็นไงเขาบอกหนึ่งเหนียวหอมเหนียวหอมคือเวลากินทอดมันจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็คือมันต้องเหนียวและไม่อมน้ำมันอันนี้ไม่เลยทุกอย่างถูกต้องตามกฎคือหนึ่งอร่อยโดยที่ไม่อมน้ำมันคือต้องเอาเนื้อปลาขูดไปแช่เย็นก่อนมันเหนียวเลยอ่ะใช่อ่ะระหว่างที่เขาทอดกันไปแม่เรามาเริ่มเมนูของหวานกันมาจ้ะมาเราต้องการกีบเท้าหน้าของอันนี้บุญเถื่อมแม่บุญเถื่อมแนะนำไม่ใช่แก้วครู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 แก้วครับขยำทุกอย่างล้างหมดแล้วนะคะมือของทุกคนที่เข้ามาที่นี่แล้วก็ครูแก้วเป็นอดีตพุทธสาวิกาของเราแก้วบวชอีกไหม40 พรรษาคุณยายอีกสักรอบไหมแกมันจะได้3รอบเลยอ่ะ3รอบแล้วเจ้าค่ะเอา3รอบแล้วหรอเจ้าค่ะนี่แม่เห็นไหมนี่คือการวิธีการทำน้ำกะทิทำไมถึงต้องเอาใบตองเข้าไปไต่ลูกเดี๋ยวแม่จะรู้ว่ามันต่างยังไงยังไงอ่ะโบราณเขาทำอย่างนี้แหละเหรออันนี้เรากำลังทำน้ำกะทิใส่ละช่อง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 น้ำกะทิลูกมันต่างกันไงลูกอ่ะต้องเอาใบตองล้างสะอาดเนี่ยมาฉีกฉีกฉีกแล้วก็ขยำกับน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บจ่าได้กันจ่าแล้วอะไรมาเอาเกลือมาโรยก่อนหน้าที่หลักเกลือหน้าที่หลักคือเกลือเค็มมากไหมนิดหน่อยพอไหมประมาณนั้นละใส่ไปเลยจ้าแล้วมาติดหลังมือพี่ช่วยเหยื่อคนต่อไปของไอ้ของแก้วนะคะก็คือก็ถ้ามันละลายหมดแล้วแจ้งหอมนะหอมเกือบละเกือบละลายแล้วลูกเกลือละลายหมดแล้วแต่น้ำตาลอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงจ้ะแน่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงขวานฮะ
อย่างนี้ถ้าน้ำแข็งสะอาดสะอาดนะเตรียมไว้เลยนะลูกเดี๋ยวแม่ลองชิมเลยจ้าเดี๋ยว SCG มาจะได้ชิมนะเนี่ยสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวนะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนี่1ละลายหรือยังจ๊ะ2ละลายแล้วจ้ะเราไม่นิยมหวานเราเอาแค่2ช้อนครึ่งเถียงเถียงคุกเถียงคุกหน่อยนึงก็เอาอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียงแบบน้ำตาลอยู่ที่โคนนี่ไงลูกช่วยละหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะโอเคไหมคะเอายังคะผมว่าได้แล้วนะถ้าไม่หวานบอกแม่โอเคไหมลูกหวานชื่นเอามาแม่มั่งสิมาเร็วแม่ชิมแม่ชิมแม่ใส่น้ำตาลไปอีกหน่อยเถอะอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เผื่อน้ำแข็ง okay. ตอนนี้มันพอดีแล้วล่ะแต่ว่าให้ใส่เผื่อน้ำแข็งไปนิดนึงจ้ะละลายหมดหรือยังน้องแก้วข้างล่างแม่ใส่เกลืออีกหน่อยจ้ะเกลืออีกแล้วมันละลายเองไม่ต้องไปกังวลกับมันจอยนิดเดียวพ่ออ่ะนี่จอยก็เอาน้ำไปทอดข้างในใช่ไหมจอยมานี่ช่องน้ำกะทิมันจะมีความกลิ่นอะไรนิดๆนึงที่มันไม่ใช่กลิ่นน้ำตาลกี๊หรือกว่ากะทิแม่หาช้อนเลยแม่หาช้อนมาเลยช้อนแม่ช้อนแม่อยู่นี่แม่มาด่วนแม่เวลาที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากินในเนี่ยก็ช่องน้ำกะทิมันจะมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้นมานิดนึงที่ไม่ใช่กลิ่นน้ำตาลแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นกะทิกินอะไรกินใบตองเออใช่หอมหอมไม่มีใครเคยบอกเลยเรื่องแล้วถ้ามันเป็นใบนั่นล่ะลูกใบเตยไม่ได้มันจะไปดันกลิ่นกะทิออกหมดมันหอมมันจะไปแย่งซีนกันเหมือนผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยพอยืนใกล้แม่ปุ๊บดูดับเพราะว่าออร่าของแม่น่ะมันบริสุทธิ์มากเลยแต่มันได้กลิ่นใบตองจริงๆค่ะไม่ใช่กลิ่นใบเตยค่ะเหมือนจังหวะไม่ได้เลยเสียรางวัลทันทีอ้าวแล้วค่ะรอแก้วมาแล้วนี่เห็นไหมน้องแก้วเราก็จะได้วิธีการแม่มาแล้วค่ะเราก็กรองลงไปนะครับไม่มีใครเคยบอกเรื่องเคล็ดลับนี้นะแล้วสมัยใหม่ก็ไม่รู้ด้วยเขาก็ทำกันไปอย่างนั้นไม่มีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะแม่จะใส่นี่แม่จะใส่น้ำแข็งก่อนแม่จะใส่น้ำแข็งก่อนเคล็ดลับของแม่นะซึ่งไม่มีอะไรลับหรอกแล้วก็อยากทำเพราะว่าสาวก้อนเคล็ดลับมากเหลือเกินแม่ละหมั่นไส้จริงๆเลยขอรู้หน่อยเถอะนี่ของแม่นะใส่น้ำแข็งก่อนแล้วแม่เดี๋ยวใส่เคล็ดลับอยากใส่อยากบ้าฟน่ะคุยนักหนาเนี่ยนี่เอามาลูกของคุณแม่มีเคล็ดลับใส่น้ำแข็งก่อนแล้วของลูกโรยกะทิไปนี่พอดูนะคะอันนี้เอาไว้ออกแบบไว้ให้ใส่เยอะด้วยนะจริงๆให้ใส่กะทิเยอะอันนี้พอแล้วเยอะเปลืองนะเปลืองอะไรเปลืองกะทิแม่นึกว่าเปลืองน้ำแข็งเสียงไมโครโฟนได้ยินไหมเฮ้ยไปตามพี่สาวแม่มาหน่อยจ้ะประตูมาไปทอดนั่นอยู่ปลาเห็ดทองก้อนละมุนมากมันมีกลิ่นของใบตองจริงๆด้วยแต่มันไม่ใช่เป็นกลิ่นไม่ดีนะคะมันเป็นกลิ่นที่ลงตัวเลยมันมีเสน่ห์ของมันโบราณกับคาถาเลยตกวันนี้ที่ลูกเอาออกมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยก็คือเอาหอมนวลใส่กับน้ำตาลแล้วก็จบบอกไม่ได้โบราณเขาไม่ได้ทำแบบนี้ลูกต้องไปเอาใบตองมาขยำก่อนเยี่ยม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 โอ้โหมาละเอามาชิมมาชิมแล้วมาละทอดเห็ดประตุ๋มดูสิปากเห็ดใหญ่โอ้โหเหนียวไหมเหนียวไหมเนาะเคล็ดลับคือให้ไปทอดมันเหนียวพัดเอาปลา
เนื้ออ่อนแช่ลงไปในตู้เย็นก่อนจนกระทั่งมันแช่ฟรีซแล้วพอเอาออกมาละลายแล้วไม่ต้องใส่น้ำแข็งลงไปในขณะที่ตำเลยมันเหนียวเลยนี่คือเคล็ดลับแม่พูดถูกไหมนี่ค่ะเห็นไหมคะต่อไปนี้ใครอย่ามาทำอะไรให้กินนะนอกจากจะบอกเทคนิคได้แล้วนะคะปลากายเนื้อปลาแดงก็ได้แต่ว่าต้องจำไว้ว่าเอาไปให้มันเย็นในฟรีเซอร์เสียก่อนและเอาออกมาไม่ใช่ตำตอนที่มันแข็งโป๊กๆนะใช่ไหมลูกใช่ต้องให้มันเขาเรียกว่าอะไรคลายตัวมาหน่อยคลายตัวแล้วก็มาตำเพราะทุกทีเขาจะบอกว่าเอาน้ำแข็งใส่ลงไปเราไม่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เราก็ต้องเอาตีนไก่ตุ๋นไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งวันคนไม่ได้ดูเราตอนเราทำแม่สัมภาษณ์สัมภาษณ์ซิรสชาติเป็นไงคะได้กินอะไรพิเศษไหมคะสายสัมพันธ์โอ้โหกินกินพิเศษก็ตายสายสัมพันธ์ก่อนตายเลยกินพิเศษอะไรแล้วตายเลยแล้วไม่ต้องกินสิมันจะออกมาตอนที่กืนอ่ะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะแพ้น้องเชียวนะเพราะเขาไม่ได้ดูการทำอ่ะเขาเลยไม่เห็นเคล็ดไงแต่ว่าอร่อยไหมอะไรอร่อยค่ะอะไรกินอะไรไม่รู้ท่านแต่ว่าเรียกไม่เป็นใบตองอ๋อเหรอฮะอ้าวใช่ไหมอ่ะไม่กินใบตองไหมไม่กินใบเตยนะกินใบตองแต่ไม่ใช่ว่าตอนขยำแบบเหม็นเขียวนะมันต้องเอาใบตองไปขยำกับน้ำตาลให้ได้ก่อนใช่ใส่กะทิก่อนแล้วก็ให้กรองออกมาวันหลังนะทองก้อนจะต้องสอนเราทำเรื่องใบเตยชี้ซ้ายไปเลยใช่ไหมไม่มันคนเขาเรียกว่าอะไรนะเอออะไรคะอะไรคะตัดแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยแม่ต้องไปเอามาอร่อยมากค่ะยังเหนียวมันยังเหนียวเหนียวค่ะลูกแม่ยายแม่ช่วยกันกินไงไม่ลูกแม่เก่งลูกแม่เก่งไม่อย่างเนี้ยมันผมกลัวมันหายไปก็เลยบอกว่าขอเอากลับมาทำให้รู้เถอะเบลวิวออนมานี่สิเบลวิออนจำไว้เลยว่าถ้าคุณยายจะกินทอดมันนะเบลวีออนต้องเป็นคนจำสูตรนี้นะเบลวีออนลองกินดูแต่ว่าไอเนี่ยถ้าไม่ได้ไปตองนะพี่ว่ามันจะขาดอะไรในความโบราณไปเยอะมากแล้วก็มันไม่ชื่นอ่ะแก้วมามันหวานแต่มันไม่ชื่นแต่อย่างเงี้ยมันหวานแต่มันแก้วชิมแก้วชิมใช่ไหมจอยไม่ต้องอ่ะจอยเก็บไว้สำหรับนวดเท้าเวลาเป็นมะเร็งถ้าเป็นตะคริวไอ้ที่เขาเวลาน้ำกะทิเจ้าอร่อยที่มันเขียวๆเอาไปทอดมันนวดอาจจะใส่เกลือไปอีกนิดนึงมันจะได้กินไม่เปลืองไงไม่เค็มเลยต้องเติมเค็มหน่อยๆก็เนี่ยแม่ก็อยากให้จริงๆลูกเป็นห่วงของภาวะของอาหารไทยที่ผันแปรผันเปลี่ยนภาวะอาหารไทยที่ผันแปรผันเปลี่ยนอ่ะมันทำให้รสชาติที่แท้จริงของเขาอ่ะหายไปเสน่ห์มนต์เสน่ห์ของเขาเนี่ยมันหายไปแม่น่าอิ่มทุกครั้งเลยที่ออกรายการกับลูกเพราะว่าแบบชิมเยอะแล้วพอถึงเวลาทอนอาหารกลางวันนะไม่ได้ทานเลยเพราะว่าอะไรอิ่มให้ดูสิความเนียนของใช่วันนี้นะคะเราจะมี SCG มากินกับเราด้วยผมว่า SCG มาไม่ทันเนี่ยเราหมดก่อนใช่ค่ะเป็นอะไรที่เราอยากจะบอกว่าวันนี้เราออกรายการเร็วเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีนัดแขกตอนนี้นะคะจะมีการประชุมกันตอนประมาณสัก10:30แล้วก็จะทานอาหารด้วยกันเพื่อเป็นการเตรียมแผนของการทำงานวางแผนว่าในพรรษาที่40ของคุณแม่เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างที่เป็นบ้านของนักบวชผู้หญิงที่มีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันนะคะมีลูกชายมาช่วยกันและเราก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลานที่มาทำงานกับเราซึ่งวันนี้ใน3เมนูเนี่ยเข้ากันดีมากเลยในฤดูร้อนนี้นะเพราะว่ามันจบอ่ะอาหารจานเดียวนะเนี่ยอาหารจานเดียวนะคะก็คือขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาตีนไก่ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีขวัญแชมป์
ฉินก็แบบจะมีช่วงแช่มากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงชิมเมื่อกี้ไม่ได้ตลกของจริงพลาดไปพลาดไปอร่อยไหมลูกช่วงนี้เป็นช่วงชิมที่จะมีคนแชร์มากที่สุดขอบอกนะคะเคล็ดลับที่ทอดมันเหนียวอร่อยเพราะเอาปลากายไปแช่อยู่ในฟรีซจนกระทั่งแข็งแล้วเอาออกมาก่อนโขกให้มันคลายก่อนแต่มันยังเย็นนะคะแล้วก็โขกไปพร้อมกับพริกพริกแกงใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยจ้าเกลือนิดนึงหอมใส่ไอ้อะไรนะเกลือนิดนึงน้ำปลานิดนึงใช่ค่ะใส่ไอ้นี่ถั่วค่ะถั่วที่ปลูกเองนะคะเราก็จะได้มาโขกไปจนกระทั่งเราล่ำบึกกันละค่ะแล้วเราก็จะได้ทอดมันที่เหนียวอร่อยดังเห็นอยู่นี้เอาทอดมันไปกินกับอะไรมากินกับถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้ค่ะก็จะเป็นขนมจีนนะคะซึ่งก็จะตุ๋นขาไก่กับขาไก่ต้มก่อน1คืนแล้วถึงจะใส่ตอนเช้าลูกชิ้นไม่ซ้อมกลางคืนใช่ไหมไม่ต้องตอนกลางวันนะคะแล้วใส่เกลือไปก่อนตอนที่ต้นมันจะได้เป็นวุ้นๆนะคะแล้วจากนั้นก็เอามาใส่พริกปลากระป๋องเหลือทูน่าปลาทูน่าเหลือโอเคแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะราดไปบนผักซึ่งก็มีหลายชนิดเลยค่ะอยากกินเปรี้ยวก็เอาผักกาดดองอยากกินถั่วงอกก็เพาะเองไปจากนั้นเนี่ยไม่กี่ลังจริงนะแม่เพราะถั่วเขียวทำไมได้ถั่วงอกเพราะถั่วก็ใช่สิอันนี้จังอ่ะนี่นะคะดูนี่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะมันเป็นมื้อเดียวกันนะคะและอันนี้นะคะไม่ต้องมีน้ำจิ้มเพราะเนื่องจากว่าเราทอดเอาไว้เพื่อที่จะกินอย่างนี้ค่ะลูกนะคะแม่ถามว่าไม่ทำน้ำจิ้มเหรอนี่แม่นี่เขาของคู่กันทีนี้ตอนนี้จะชิมโชว์นะคะคุณแม่ก็จะชิมโชว์แบบอาการประมาณว่าใครได้ได้ค่ะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะแล้วชิมอย่างนี้เลยค่ะลูกมันก็จะกลายเป็นขนมจีนนะคะแต่ลูกชิ้นเนี่ยเป็นทอดมันปลากายอร่อยมากคุณแม่ถึงได้บอกไงว่าเมื่อเพลนน่ะแม่ไม่ต้องกินแล้วทำกับลูกมีลูกแล้วแม่ดูดีนะฮะแม่เคี้ยวลูกอธิบายนิดเดียวอันนี้ก็ไปดูเคล็ดลับวิธีการเมื่อเทปสักครู่แต่ว่ากังวลก็อย่างที่เรียนแม่แหละว่ากังวลว่าการทำขนมไทยง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะเคล็ดลับกับกลิ่นจรุงมันจะหายไปไอเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลปี๊บกับกะทิมันต้องถูกขยำกับใบตองใบตองชนิดใดก็ได้ค่ะเห็นถามมาต้องตานีไหมลูกไม่จำเป็นหรอกแม่ก็ฉีกฉีกเดี๋ยวนางตานีมาตามนี่ไงใบตองนี่ใช่ไหมฉีกฉีกใบตองทั่วไปนี่แหละฉีกฉีกแล้วก็ขยำแล้วก็ปองออกมามันจะมีขยำกับน้ำตาลค่ะขยำกับน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วจะมีแม่ก็จะได้กลิ่นนึงที่มันแบบว่าแม่บอกถูกไหมกลิ่นอะไรมันเป็นกลิ่นใบตองแม่ทราบเพราะแม่เห็นไงสายสัมพันธ์ไม่เห็นแต่แม่บอกตายแล้วแต่ว่ากลิ่นมันจะชื่นยังไม่กลิ่นใบตองเลยใช่แต่กลิ่นมันจะชื่นนะกลิ่นมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นไปก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเมนูที่เราจะใช้ในวันที่4นะคะซึ่งเป็นวันที่เราจะต้อนรับคณะแพทย์พยาบาลต้องเรียกว่าอัศวินหรือขุนพลของเราในโควิด -19 ซึ่งจริงๆแล้วเราขอยกย่องคนเหล่านี้เป็นอัศวินของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาใน4เดือนนะคะบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากพยาบาลเหนื่อยมากบางคนนะลูกศิษย์ยายที่เป็นคุณแม่ที่เป็นพยาบาลนะลูกก็เล็กแม่ก็เป็นมะเร็งก็ต้องออกไปทำงานอยู่ในวอร์ดโควิดไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอแม่เลยเพราะฉะนั้นเราจะไป2คนแม่ลูกจะเลี้ยงดูปูเสือในวันที่ชีวิตนั้นลูกเข้าใจเลยเข้าไปทำงานหนักลูกก็เล็กแม่ก็เป็นมะเร็ง นี่มันน่าขวดขวดมากเลยหมูปล่อยเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ลูกเล็กอะไรนะคะวิ่งตามคุณยายได้แล้วมะเร็งแม่ก็หายแล้วนะคะเหลือแต่ว่ามันเป็นพังผืดอาจจะทำงานหนักตอนนี้มีแป๊บๆมานิดหน่อยแต่ว่ามีหลายคนห่วงว่าคุณแม่กินอย่างเงี้ยวันหลังท้องก้อนต้องทำอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ให้แม่ด้วยก็เดี๋ยวเราคงจะลงเลยไปกว่านั้นจ้ะเมื่องานเว้นว่างหน่อยช่วงนี้งานมันเยอะตอนนี้วันนี้ SCG มาแล้วเนี่ยเขาต้องกินอย่างเงี้ยค่ะนะคะโต๊ะประชุมเริ่มแล้วอาหารของแม่ต่อไปมันจะเป็นโอสถโอ้โหเรามีนัดกันเลยนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องมะเร็งว่าเฮ้ยเ
ทองก้อนแม่ว่าแม่ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่ามันชักแป๊บแป๊บมานะไปตรวจกันหน่อยไหมเขาก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะปรุงอาหารโอสดอ่ะมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยแม่ที่มันกินอาหารเป็นยาเหรอใช่หรือกินอาหารเพื่อรักษาโรคเราจะตั้งชื่อโปรแกรมเราว่าอะไรมันเป็นอาหารที่ใช้รักษาโรคสมัยก่อนเลยว่าทำอะไรเป็นโอสดนะใช่มันเป็นการฝั่งเราเนี่ยหมอชีวกใช่ไหมฝั่งพุทธศาสนาฝั่งประเทศจีนเนี่ยหัวโตหมอหัวโตนี่หมอชีวกนะที่ Mindfulness Hospital ของเรานะเรามีองค์แกะของท่านที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ส่งมาให้จากอินเดียเป็นปางหนุ่มเออทำไมรู้อ่ะลูกไปลูกเจอลูกก็ต้องไหว้ไงเพราะว่าลูกเรียนสมุนไพรเพราะว่าถูกท้าทายตั้งแต่หนุ่มว่าไอ้หมอคนนี้นะเป็นหนุ่มมากไม่รู้เรื่องอะไรโหถ้าอาจารย์บอกว่าคุณแม่ก็ต้องถูกท้าทายทำ Mindfulness Hospital จริงดังว่าเลยค่ะตอนนี้ถูกท้าทายโดยโควิด19เนี่ยค่ะเราต้องกลับมาเปิด Mindfulness Hospital ด้วยกันโดยอาหารปรุงด้วยโอสถปรุงด้วยปรุงด้วยรักก่อนสิปรุงด้วยรักแล้วก็เป็นโอสถเป็นโอสถคนเราหายป่วยได้เพราะมันมีรากของความรักคือความเข้าใจนะคะที่เรารีบพูดเนี่ยค่ะเพราะว่า SCG มาแล้วลูกเนี่ยคนที่จะมาชิมอาหารของเราเนี่ยเราจะจบรายการของเราแล้วก็เสิร์ฟอาหารเขาหรือประชุมก่อนที่เราเร่งกันอยู่เนี่ยเอาไงดีเราก็ให้เขากินก่อนไหมเขาจะได้หลงเสน่ห์ไปจังหวะลูกชิมไว้ที่หลังนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งหมดนะคะนี่เป็นการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เราทุกคนนะคะเอาหัวโขนออกแล้วนั่งทำงานทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้รับใช้ในฝ่ายงานของเราธรรมะสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเราจบรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็เข้าสู่การประชุมเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะมาเลยลูกมาว้าวเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะโอ้ใช่ใช่เข้าห้องน้ำก่อนไหมคะลูก